สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิชาเสกไพ่หายนะครับดูไพ่ในมุมมือขวาผมนะครับ1 2ปลุกหายไปแล้วครับ1 2มาแล้วครับนะครับดูดีใหม่นะครับ1 2ปลุก1 2 3เห็นไหมครับหลักการเล่นนะครับหลักการเล่นคือเราต้องฝึกนิ้วเรานะครับนิ้วที่เล่นในขณะนี้นะครับมันก็จะมีนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับเห็นไหมฮะนิ้วชี้กับนิ้วก้อยเราจะบีบเข้าหากันนะครับส่วนนิ้วนางกับนิ้วกลางนะครับลงตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะลงไปตรงนี้นะครับแล้วหงายขึ้นมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับฮะลงไปดูครับเดี๋ยวเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเราต้องพยายามทำให้มันเนียนนะครับจับลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นช้าๆไหมครับดูใหม่นะครับเวลาเล่นนะครับเราสามารถเขย่าเพื่อให้คนดูงงนะครับแล้วเราก็สะบัดให้มันหายไปนะครับสะบัดทำให้มันหายไปแล้วเราก็เคลียร์มาเวลาเล่นนะครับเล่นไมยากลเนี่ยอย่างไพ่หายเนี่ยอันนี้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนแต่สำคัญคือหนูๆจะต้องฝึกนะครับต้องฝึกนะครับวิชาไพ่หายเนี่ยเราอาจจะเอาไพ่ยูกิเล็กๆมาเล่นก็ได้ฝึกนะครับฝึกใจเย็นนะครับดูดีนะครับนิ้วชี้นิ้วก้อยนะครับบีบนะครับเห็นไหมฮะบีบนะครับแล้วนิ้วกลางกับนิ้วนางก็สอดนะครับสอดแล้วมันก็จะลงไปข้างล่างเห็นไหมครับฝึกอย่างนี้ไปก่อนครับฝึกช้าๆจะเย็นๆนะครับแล้วเราก็เล่นนะครับการฝึกบ่อยๆนะฮะจะทำให้นิ้วเรานะฮะมีกำลังนะครับแต่ถ้าหากยังไม่เคยฝึกนะฮะพยายามหลบไพ่สักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับจ๋าจำสั่งนะครับขอบคุณมากครับ